คุณฝันเห็นสิ่งต่อไปนี้มีโชคลาภแน่นอนได้แก่ฝันเห็นช้างนั่นเองนะครับช้างนะฮะช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณฝันว่าได้ขี่ช้างหรือแม้กระทั่งไปเอามือลูบนะครับไปสัมผัสตัวของช้างนั่นบ่งบอกว่าคุณกำลังจะมีโชคนะครับกำลังจะมีโชคลาภกำลังจะมีเรื่องดีๆนะครับที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะครับโดยความฝันลักษณะนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้โชคเนี่ยจากการทำงานด้วยนะครับจากการทำงานที่คุณต้องดีลนะครับหรือว่าทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรนะครับเขาเรียกว่าดวงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่นะเช่นอายุของผู้ใหญ่ภายในบ้านนะหรือว่าแม้กระทั่งเลขอายุนะของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะที่มีข่าวณขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวเสียหรือว่าได้ล่วงลับไปนะครับเขาเรียกว่าฝันแบบนี้เป็นฝันผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับนะเคล็ดการทำบุญนะครับสำหรับใครที่ฝันเห็นช้างตรงตัวเลยนะครับให้คุณทำบุญเกี่ยวกับช้างนะครับนะทำบุญเกี่ยวกับช้างจะบริจาคให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวกับช้างก็ได้นะครับเออนะฮะเพราะว่าคุณต้องทำอะไรเกี่ยวกับอะไรที่มันใหญ่ๆนะถ้าคุณไม่สะดวกนะหรือว่าบอกเฮ้ยทำบุญเกี่ยวกับช้างยังไม่ใหญ่พอนะครับให้คุณไปไหว้สักการะนะครับวัดวาอารามหรือสถานที่ที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของดินแดนนั้นๆอาจจะเป็นศาลหลักเมืองเราก็ได้นะครับกับสักการะขอพรนะแล้วก็การทำบุญให้เป็นการทำบุญลักษณะที่การทำบุญใหญ่ๆนะครับที่มีบริวารมาร่วมกันด้วยนะครับไม่ใช่การทำบุญคนเดียวบางทีการใส่บาตรตอนเช้าเป็นการทำบุญคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ส่งเสริมคุณเท่าที่ควรถ้าคุณฝันเห็นช้างคุณต้องไปทำบุญโดยที่มีบริวารไปด้วยมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยเป็นการทำบุญแบบว่าเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆหน่อยนะครับแบบนี้ถึงจะส่งเสริมดวงชะตานะฮะ